50ครั้งชนะ36แพ้12เสมอ1ยกเลิกตัดสิน1ครั้งเป็นการชนะน็อก24ครั้งน้ำหนักชั่งได้115ปอนด์โทมาโรฮาร นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินเป็นผู้ท้าชิงรองแชมเปี้ยนโลกนักชกชาวไทยเกิดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสูง161เซนติเมตรอายุ22ปีสถิติชกมา24ครั้งชนะ18แพ้5เสมอ1เป็นการชนะน็อก7ครั้งน้ำหนักชั่งได้115ปอนด์เท่ากันสุริยันสรุงวิสัยท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันบนเวทีเลยครับเวลาครูสนะครับในเม็กซิโกนะครับเกิด12มิถุนายน1980อายุ31ปีครับก็สูง171ซมนะครับชกชก175ครับพิชิตชนะ36แพ้12เสมอ1ครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามมวยสยามรายวันนะครับมวยสยามรายสัปดาห์และมวยโลกสยามกีฬาด้วยครับครับเริ่มเกมยกแรกแล้วครับก็ต้องถือว่าเป็นคู่ชิงแชมป์โลกที่ได้อย่างเสียอย่างแล้วครับสุริยันนั้นอาจจะได้ในเรื่องของลำหักลำโค่นความหนาครับในขณะที่โรฮานเนี่ยได้รูปร่างสูงยาวโอ้โหเจอฮุกซ้ายเข้าไปก่อนครับสุริยันรูปร่างนี่ใหญ่ยาวกว่าเราเยอะเลยนะครับครับ12เซนติเมตรครับคุณกิติพงศ์ครับแต่เมื่อวานนี้ทั้งคู่ชั่งน้ำหนักได้เท่ากันนะครับ115ปอนด์ผ่านการชั่งครั้งเดียวเหมือนกันทั้งคู่แม่ต้องถือว่าเข้ายากเหมือนกันนะครับโรฮานมวยช่วงยาวแล้วก็สุริยันต้องลงทุนเยอะทีเดียวต้องเบียดที่ถึงตัวนะครับในชีวิตเขาแพ้น็อกมา2ครั้งให้กับฮอเก้อาเซ่และวิกดาชิเนียนนะครับครับในขณะที่สุริยันนั้นจะตัวยืนยันมาเองครับตลอดชีวิตการชกมวยไม่เคยแม้กระทั่งโดนนับไม่เคยโดนน็อกด้วยนะครับครับผมก็เคยไปแพ้ที่ฟิลิปปินส์นะครับครับแต่ก็แก้มือได้แพ้ที่เกาหลี
ครับนะครับแล้วก็แพ้พงศักดิ์เล็กทุกซ้ายจังหวะนี้สวยครับฉกยับซ้ายเข้าหน้าสุริยันเนี่ยจิ้มหัวจิ้มขวาบวกหมัดเข้าหน้าโรฮัสเล่นวงในครับเข้ากอดไว้ก่อนกรรมการเตือนโรฮัสนิดนึงครับก้มต่ำวันนี้กติกาการชกนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุจะชนกันและแตกเนี่ยจะต้องขึ้นยก5เท่านั้นแล้วทั้งนั้นถึงจะดูคะแนนถ้าภายใน4ยกแรกนี่จะเสมอกันนะครับครับยับยาวๆจิ้มขวาไว้โรฮัสดักฮุกซ้ายไม่ถึงครับสุริยันดึงตัวหลบมาได้ซะก่อนค่อยๆขยับเข้าหาโรฮัสนี่เป็นมวยในสไตล์เบสิกฝีมือครับที่ว่ารวดเร็วไม่ใช่เล่นมีหมัดฮุกขวาหน้านะครับแล้วก็อัปคัตซ้ายที่น่ากลัวครับจากข้อมูลของทีมงานมวยสยามที่แจ้งมาอย่างนั้นครับเป็นคู่มวยที่เป็นแฟนรอคอยเลยนะครับคู่นี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ประภาศรีธนัตจากในนี้นะครับหรือว่าเหตุกูลนะครับแล้วก็ดร.บังออนเพ็ญจันทร์ภูมิจากวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปตรีปตโทปตรีแล้วก็สยามเทเลกรุงเทพแล้วก็ศรีดารีสอร์ทด้วยครับมาชมบนเวทีนี่เอาเลยครับโอ้โหบวกขึ้นมาต้องระวังครับสุยันมีซ้ายครับตบเข้าไปโรฮัสเขาฝึกฮุกขวามาเลยนะครับไว้จัดการกับเรานะครับโดยเฉพาะเพราะเรารู้ว่าเขาต้องแก้ทางมวยซ้ายมาเอาเลยครับสุยันลุยเข้าไปโอ้โหดูครับช่วงความยาวและจังหวะขยับนะครับถือว่าเปิดเกมได้ดีครับสุริยันออกเกมสู้กับโรฮัสได้ชนิดที่ไม่เป็นรองครับแล้วบวกหมัดแรกเลยครับจังหวะนี้หมดยกแรกภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับมาชมภาพช้าๆนะครับหมัดนี้นะครับของสุริยันเป็นคู่มวยที่แฟนๆรอคอยมากๆเลยนะครับครับแล้วขอบคุณไปยังเครื่องดื่ม M150 ครับโดยบริษัทโอสถสภาจำกัดคุณมนพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์เจ้าของผลิตภัณฑ์มาโนโปรวิทบำรุงร่างกายและสกินเดียวแก้ผิวหนังผื่นคันภาพยนตร์เรื่องคนโขนบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดครับผู้ผลิตในลูกหมากช่วงล่างรถยนต์ตราหัวม้า BKP ช็อคอัพพารากอนโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดครับรถเกี่ยวนวดข้าวเดี่ยวทรณงมาเริ่มกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งบริษัทมิลลิเมตรจำกัดนะครับกรดไหลย้อนอะมูชินเยลแสบร้อนกลางอกแล้วก็มีทั้งทิฟฟี่น้ำผึ้งเวชพงศ์นะครับยาแก้ไอแสงสว่างตราข้างคาวด้วยสมกลิ่นตั้งหัวจับแล้วก็ชกอัพพารากอนด้วยครับโรฮัสโดนมาสุยันมาแล้วนะครับนี่คือศึกมวยโลกไทยเม็กซิโกนะครับไฟท์ที่69ครับ68ครั้งที่ผ่านมาเราชนะ39เขาชนะ28เสมอ1นะครับโรฮัสค่อยๆขยับวนไปรอบๆนะครับในขณะที่สุริยันนั้นพยายามที่จะหาช่องเข้าดูยืนขาค่อนข้างห่างครับโรฮัสนี่ครับสุริยันขยับจิ้มเข้าพุ่งตัดลำตัวโรฮัสพยายามจะฟ้องกรรมการเรื่องศีรษะเหมือนกันครับแต่ว่ากรรมการยังเฉยครับวันนี้กำลังใจมาเยอะเลยนะครับทั้งศรีลีน่าด้วยศรีคิงคอปราแล้วก็เจนฟุตเอ็นไซน์ในพลคนขอนแก่นมโนรักแฮด้วยนะครับจังหวะนี้โรฮัสขยับนะครับขยับเข้ามาสุริยันเบี่ยงหลบได้นะครับฝึกทางไปแล้วโรฮัสใช้ช่วงยาวสุริยันตบฮุกขวาโอ้โหโรฮัสก็ตอบมานะครับสุริยันจิ้มขวาเข้าไปจะเล่นงานลำตัวเจอซ้ายของโรฮัสเข้าไปเหมือนกันครับต้องย่อให้ต่ำครับย่อต่ำเข้าไปเนี่ยบางทีต้องระวังศีรษะด้วยนะครับหลายคนเนี่ยเป็นห่วงว่าสุริยันจะเป็นรองในเรื่องความเร็วหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นี่ดูฟอร์มการชกของโรฮัสเท่าที่เคยได้เห็นมาเนี่ยถือว่าเร็วมากเป็นมวยที่รวดเร็วแต่วันนี้สุริยันในช่วงยกกว่าที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าในเรื่องของความรวดเร็วของเขาก็ยังไม่เป็นรองโรฮัสเหมือนกันครับเพราะว่าเขานี่ได้คู่ซ้อมชั้นดีนะครับอย่างชัดชัยบุตรดีแล้วก็หลายๆคนซิมันชุนแท็กจากอินโดด้วยนะครับครับหลายคนช่วยเข้ามาฝึกความเร็วให้ตัวเองวันนี้ถ่ายทอดสดไปประเทศเม็กซิโกด้วยนะครับประมาทไม่ได้นะครับอย่าพลีผลามใจเย็นด้วยนะครับทางสุริยันสรุวิสัยหน้าของโรฮัสนี่แหมแย่ตลอดนะครับไม่ให้เราเข้าสุริยันก็ต้องสายนะครับต้องสายศีรษะเนี่ยครับแหมจังหวะหลบเข้ามาครับบางทีจังหวะเขาพุ่งมาบางทีมุดขึ้นมาอาจจะศีรษะโดนกันได้เลยนะครับช่วยไม่ได้ครับมวยรูปร่างสูงกับเตี้ยครับโอ้ยแหมโชว์สายตานะครับเสียวไส้ครับหวาดเสียวนะครับแต่ว่าโทมัสโรฮัสต้องยอมรับว่าไวและสูงกว่าเรานะครับ12เซนติเมตรครับจังหวะขวาหลุดดอกนี้เจอสวนตัดลำตัวเข้าเต็มๆเลยครับสุริยันทำได้ดีครับในช็อตนี้โรฮัสพยายามทำให้เป้าแคบลงหมดยกครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนะครับสโลยก2เราก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับโทมัสโรฮัส
มาเอียงเหมือนกันนะครับเอียงแต่ยังไม่โดนชังๆแล้วก็นักมวยชาวเม็กซิกันที่มาชกในบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับส่วนมาก10คนนี่จะแพ้ซะ8เพราะว่าที่มาชกในบ้านเราก็ริคาร์โดโลเปสคนหนึ่งแล้วก็คิมเบอร์เตอร์โรมันนะครับที่ชนะ2คนนอกนั้นก็เรียบร้อยมาดูนะครับครับมาดูเกมในยกที่3บ้างครับขอบคุณห้างขยะตราสื่อเสตัวครับโดยคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันท์คุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทสงขลาตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่และผลิตภัณฑ์ยาน้ำอันซีลตราแปลงสีฟันคู่คุณวสันต์เวชพงษาครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเวชพงษ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำผึ้งเวชพงษ์บริษัทพีเกตมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้แทนจำหน่ายกาวช้างเคนจิบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดครับจากปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนกานิเยเมนผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายครับตอนนี้โลหะเดินเข้าหานะครับโดนฮุกขวาสุยันเข้าไปครับตอนนี้สุยันตั้งรับให้โลฮาร์ดเดินนะครับแหมโลฮาร์ดเดินเข้ามาเจอหุกขวาเข้าไปโอ้โหนี่ครับโอ้โหแต่จิ้มหมัดยาวๆมาก่อนเลยครับโลฮาร์ดสุยันต้องคอยดักจังหวะ2โอ้โหในชกจังหวะฝีมือนะครับโอ้โหโลฮาร์ดแหมเข้าไม่ถึงตัวครับสุยันเร็วนะครับเร็วใช้ได้เลยวันนี้กำลังใจของเรามาเยอะเลยนะครับ11ตัวก็มานะครับในห้างเชิดชัยอุบลยานันท์จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับเหมือนกับอามูชินเยลเนี่ยกดลายย้อนด้วยนะครับมิลลิเมตรแม่ช่วงนี้เป็นเกมชิงจังหวะชิงไหวชิงคลิปด้วยครับแม่ฮุกซ้ายของสุริยันทำได้ดีครับโรฮัสขยับเบียดเข้ามาเจอฮุกซ้ายเข้าไปเต็มๆออกมือครับแลกกันคนละหมัดต่างฝ่ายต่างโดนเหมือนกันครับจังหวะนี้โรฮัสก็ออกฮุกซ้ายได้แม่วันนี้ต้องยอมรับว่ามาถึงตรงนี้นะครับพวกเราก็ต่อยใช้ได้เลยนะครับจังหวะคุมจังหวะของโทมัสโรฮัสได้เลยทีเดียวอย่าพลิ้วพลามนะครับเพราะว่าแชมป์โลกชาวเม็กซิกันนี่กระดูกชั่วโมงบินต้องยอมรับว่าเยอะกว่าที่เราเห็นครับผ่านมาทั่วโลกเลยครับต่อยมาหลายที่มากสำหรับด้านโทมัสราชญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นหลายๆที่ครับที่เขาบุกไปมาครับเดินทางไปชิงแชมป์โลกได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกก็ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครั้งที่2นี่ไปป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้สำเร็จในบ้านนะครับนี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่3ของโทมัสโรฮาร์ดครับแม่ในโรฮาร์ดฟ้องนะครับฟ้องศีรษะฟ้องบอกว่าแตกครับมีแผลแตกครับกรรมการต้องขอเวลานอกครับแม่น่าเสียวไส้ครับตรงนี้แม่มีรอยบวมครับแตกหรือเปล่าแจ้งว่าเป็นบาดแผลจากศีรษะชนกันครับตรงนี้น่าเสียวไส้ครับเพราะว่าเป็นการแตกในยกที่3นะครับเป็นหมัดนะครับโอ้โหแจ้งว่าเป็นแผลแตกจากหมัดนะครับแม่ตอนแรกกรรมการบนเวทีเนี่ยแจ้งมาว่าเป็นศีรษะชนกันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเป็นการแก้ไว้เป็นการแตกจากหมัดนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยแผลแตกก็ต้องดูนะครับว่าออกมาเกมออกมาจะเป็นอย่างไรตัดลำตัวครับสุริยันได้ใจแล้วครับตรงนี้เดินเบียดเข้าไปถ้าเป็นแผลจากศีรษะชนกันเนี่ยในกรณีแตก4ยกนี่อาจจะไม่มีผลการชกนะครับแต่ถ้าเป็นหมัดนี่น่าจะมีนะครับมีครับต้องมีครับเพราะว่าแตกจากหมัดครับโอ้แล้วตอนนี้เกมเดือดนะครับโรฮาร์ดก็แลกด้วยสุริยันก็แลกด้วยหมดยกที่3ครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆในยกที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ต่อยได้ใช้ได้เลยแลกกันเนี่ยครับใครดีใครอยู่เลยนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟลายเวทสมศักดิ์ศรีเลยนะครับที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะครับผ่านมา3ยกวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง11ตัวนะครับ150กดลายย่ออมชินเยลทิฟฟี่น้ำผึ้งเวชพงศ์ยักษ์ไอเซนสว่างตราข้างคาวแล้วก็สมกฤตตังคุจับนะครับชกอัพพารากอนด้วยครับโอ้ตอนนี้ครับหมัดต่อหมัดแล้วครับแลกกันโรฮัสแตกนะครับโอ้โหกรรมการในช่วงพักยกนี่กรรมการมายืนยันกรรมการบนเวทีมายืนยันกับกรรมการที่ให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบาดแผลที่เกิดจากหมัดนะครับไม่ใช่ศีรษะชนกันครับวันนี้ก็รางวัลมาเยอะนะครับโดยชื่อคาบาน่าด้วยนะครับแล้วก็โคโลเซ่รัชดาโดยคุณปัญญาทองไทยด้วยมาถึงยกที่4โรฮาร์ดแม่สถานการณ์ถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเกมของสุริยันทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับในช่วง3ยกแรกที่ผ่านมาเนี่ยครับจังหวะชิงออกหมัดขวาโรฮาร์ดวันนี้หมัดที่เคยแม่นๆนี่หลายหมัดนี่กลายเป็นคล่อมไปหมดนะครับครับอาจจะเป็นเพราะมาเจอกับมวยเตี้ยกว่าอย่างสุริยันด้วยก็ได้ใช่ครับทำให้ชกยากครับดูครับชิงยับซ้ายแล้วสุริยันโรฮาร์ดต้องขยับเดินเข้าใส่ปกติเป็นมวยถอยนะครับโรฮาร์ดแล้ววันนี้ต้องสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องมาเป็นมวยเดินนี่อาจจะทำให้ฟอร์มการชกเนี่ยผิดไปได้เวลานี้ก็อยู่ที่ระบบการป้องกันตัวของเราแล้วนะครับทางสุริยันจะป้องกันตัวได้อย่างไรเพราะว่าเป็นการเทวะล่อทางเม็กซิกันเข้าทางแล้วนะครับ
จะบอกว่าพวกเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามีรางวัลเยอะเลยทีเดียวเจนิฟูดเอนไซม์ด้วยแล้วก็ยาดมเชงๆด้วยนะครับโครงการเพื่อสุขภาพนะครับกับประเทศเพื่อนกันครับเอาละครับฝาตรงได้อีกแล้วครับสุริยันโอ้นี่จากอัปคัดขวาเข้าไปอีกทีนึงโรฮาร์ดว่าไงครับสุริยัน1 2ขวาตามมาขวาเข้าเต็มหน้าอีกแล้วครับหมัดนี้เห็นชัดเจนครับโอ้โหโรฮาร์ด3ช่วงนี้ยังคลำเป้าไม่เจอนะครับต่อยได้แล้วนะครับตอนนี้มาเหมือนกันครับโรฮาร์ดต้องระมัดระวังตัวอย่างเดียวนะครับทางสุริยันเพราะเวลานี้อารมณ์โกรธแล้วนะครับทางโทมัสโรฮาร์ดอ้าวสุริยันต่อยขวาอีกออกข้างนิดนึงดักขวาตรงได้แม่นมากครับสุริยันก็อย่าย่ามใจนะครับสุริยันเพราะว่าเขายังมีหมัดอันตรายอยู่แต่ของเราวันนี้ต่อยได้ดีครับดักต่อยได้สวยโอ้เอาละครับบวกที่โรฮาร์ดแหมเอาละแหมไปกดศีรษะเขาครับโอ้โหดูมวยคู่นี้แล้วต้องยอมรับว่าแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่ดมพี่ดูอยู่ทุกตารางนิ้วว่างั้นเถอะวันนี้ต้องลุ้นกันสุดๆเลยนะครับจิ้มขวาลำตัวเข้ามาเหมือนกันครับโรฮาร์ดพยายามจะทิ้งซ้ายเดินเบียดเข้าหาปลายยกที่4แล้วแหมกลายเป็นเกมชิงจังหวะฝีมือนะครับโรฮาร์ดโรฮาร์ดขยับขยับแม่ไม่ออกครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นคะแนนใน4ยกที่ผ่านมานะครับก็ข้างหน้านะครับเม็กซิกันข้างหลังไทยนะครับ37 39 36 40 36 40นี่สุริยันนำอยู่นะครับตอนนี้นี่คือคะแนนในช่วงของ4ยกแรกนะครับนักชกไทยนั้นคะแนนจากกรรมการ2คนให้นำอยู่4คะแนนนั่นหมายความว่า4ยกแรกสุริยันชนะทั้ง4ยกส่วนอีกคนนึงให้นำอยู่2คะแนนนะครับเกมยกที่5ครับขอบคุณไปยังน้ำมันเครื่องเชลแอดวานซ์บริษัทปิโตรเลียมไทยจำกัดน้ำมันเครื่องเชลพาวซ่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าแชมป์คุณปัญญาสิริพรพิทักษ์ข้ากรรมการผู้จัดการบานสลับจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาซาบามและพาราแคปยาบำรุงร่างกายตราพญานาคร้านอาหารเดอะไพเรตธัญบุรีรังสิตของสองครับบริหารงานโดยป๋าแก่และเสียติ่งตลอดจนบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทครับผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำยาเคลือบเงาเบาะหนังสารพัดประโยชน์กาแล็กซี่จากบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีคะแนนของเรา4ยกที่ผ่านมานำนะครับนำเลยทีเดียวทั้ง3เสียงเลยนะครับมาลุ้นกันยกที่5วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง M150กดไลยอนอมุจินเยลทิฟฟี่น้ำผึ้งแท้เวชพงษ์แยกไอเซนสว่างตราข้างคาวสมกะหรี่แล้วก็ชกอาพารากอนแล้วก็เสือ11ตัวด้วยครับ11ตัวนะฮะเชื้อใช้บุญยนันท์นะครับแล้วก็น็อกได้ครับยาดมเชงๆสังชิมอิ้วครับรวมทั้งโครงการทุกเพื่อสุขภาพเอนไซม์ในผลของการแก่นด้วยนะครับผลเวทีครับมาโรฮาร์ดอยู่ห่างไม่ได้เลยครับเป็นไปมากลายเป็นว่ามวยชิงจังหวะนี่กลายเป็นว่าจังหวะของสุริยันกลับดีกว่าเกมบีมให้แชมป์โลกต้องเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าใส่ครับนี่คือแผนหลอกที่เสี่ยฮุยพยายามออกข่าวตลอดว่าจะบี้ติดตั้งแต่วินาทีแรกนะครับแต่พอชกจริงเราถอยตั้งรับครับโรฮาร์ดทำอะไรไม่ถูกนะครับครับดูครับ1 2เข้าไปแล้วขวาตามเข้าไป1ชุดโอ้มาเป็นชุดเลยครับสุริยันจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีมากครับโรฮาร์ดเจอเข้าไปอ้าวแล้วครับยิงซ้ายเข้าหน้าสุริยันเหมือนกันโดนเหมือนกันครับสุริยันสุริยันอย่าเปิดหน้าเปิดตามากนะครับต้องระวังด้วยครับอย่ามั่นใจการดึงจังหวะหลบเพราะหมัดเขาเนี่ยหนักนะครับโรฮาสวันนี้เราเล่นจังหวะฝีมือดูครับถอยนะฟุตเวิร์กเป็นจังหวะฝีมือเต็มตัวเลยนะครับโรฮาสดูครับจิ้มขวาอีกแล้วเจอซ้ายเหมือนกันครับโรฮาสตามเข้ามาพยายามจะต่อยหมัดเป็นชุดเหมือนกันสุริยันตะเบียดตัดลำตัวแม่โลฮาร์ดกับตันนี่กลายเป็นโลฮาร์ดตามเราแต่โอ้โหต่อยเชือกกับโลฮาร์ดแม่ลูกนี้หมุนโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าเกมการชกนะครับอยู่กับเราคะแนนก็อยู่กับเราต้องระบบการป้องกันตัวให้ดีนะครับไม่ประมาทเลยสุริยันวันนี้นะครับเพราะว่าล่อให้ทางโทมัสโลฮาร์ดเข้าทางต้องบุกเข้ามาด้วยนะครับช่วงท้ายในสุริยันยังแคล้วคล่องว่องไวโอ้โหหลบหมัดได้อีกวันนี้สายตาดีมากครับสุริยันครับชกฟรีนะครับดูชกไม่เครียดไม่เกรงครับออกหมัด1 2ออกได้ฟรีมากครับสุริยันหมดยกที่5ครับครับมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่ผ่านมายก5พวกเราก็ยังต่อยได้ชัดเจนตลอดนะครับทางสุริยันสอรุ่งวิสัยวันนี้โทมัสโรฮาร์ดนี่เล่นเชิงไม่ได้เลยนะครับครับมาถึงยกนี้ยก6ครับขอบคุณไปยังยำลุงร่างกายตาพญานาคยำมองขาวตราลิงหรือลูกท้ออมูจินเยลยาแก้ไอตราเสือดาวน้ำดื่มรีเจนซี่คุณรงค์วัฒน์ประเสริฐการกรรมการผู้จัดการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดบริษัทสุมิตราทัวร์แอนด์เซอร์วิสจำกัดและโรงสีข้าวโตเต็มที่ห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับ
วันนี้ทางโอเชียนคาบาน่านะครับแล้วก็โคลอสเซ่รัชดาคุณปัญญาดูอยู่ด้วยมีรางวัลด้วยนะครับเอาละครับยกนี้ครึ่งทางพอดีนะครับโลฮาร์ดเดินเข้าหาแล้วสุยันขยับใช้โชว์สเต็ปนะครับออกซ้ายออกขวาครับจิ้มขวาตรงได้สวยขวาตรง2หมัดซ้อนเลยครับครับโลฮาร์ดตอนนี้ชักจะลำบากเหมือนกันเอาแล้วเข้าถึงวงในครับแม่ตวัดฮุกซ้ายไปหมัดนึงเหมือนกันครับสุยันมวยที่ช่วงชกสั้นกว่าเยอะครับสุริยันกับเป็นฝ่ายชิงจังหวะเบียดเนี่ยครับจังหวะนี้ตัดลำตัวโรฮาร์ดได้นวดไปเรื่อยนะครับเล่นลำตัวเพราะว่าสถิติการชกแล้วก็ประวัติของโรฮาร์ดเขาบอกว่าถ้าโดนท้องมากๆนี่อาจจะจุกได้ตลอดเลยสุริยันวันนี้ก็แหมใช้โอ้โหซ้ายอีกหมัดนึงอ้าวแลกประมาทไม่ได้นะครับสุริยันแหมอย่าย่ามใจครับสุริยันไปแลกไปเปิดหน้าอย่างนี้ครับโอ้โหหมัดเขานี่ฮุกขวานี่อันตรายนะครับเอาละครับเริ่มมีกะอุ้ยโรฮาร์ดเริ่มบดเข้ามาครับซ้ายตรงของโรฮาร์ดหมัดเมื่อสักครู่ที่เข้าครึ่งปากครึ่งจมูกของสุริยันเหมือนกันครับบอกแล้วว่าอย่าหลวมอย่าประมาทครับครับมีโรฮาร์ดเขาเริ่มบีติดแล้วนะครับแชมป์โลกชาวจังโก้นี่ก็ไม่ธรรมดาครับแหมสุริยันต้องรัดกุมตลอดเวลาครับชกไปตามแผนเลี้ยวออกมากลางเวทีแล้วครับโรฮาร์ดไล่ตามมาแม่ดูมวยคู่นี้แล้วต้องยอมรับว่าเสียวไส้มากมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งเราแล้วก็เขานี่โอ้โหวัดดวงเลยนะครับตอนนี้คะแนนเรายังนำอยู่นะครับทางสุริยันโรฮาร์ดนี่ค่อนข้างจะขี้ฟ้องนะครับขยันฟ้องกรรมการเหมือนกันทั้งที่บางทีในจังหวะออกมานี่ค่อนข้างจะแฟร์ยังจะฟ้องว่าโดนศีรษะตลอดครับหลายจังหวะที่มองกรรมการแล้วบอกศีรษะนะครับสุยันก็เดินเข้าครับตัดลำตัวแล้วจังหวะล้วงลำตัวโอ้โหฟันยางเกือบหลุดเหมือนกันครับโดนสุริยันล้วงลำตัวเข้าไปครับโรฮาร์ดอ้าปากหวอเหมือนกันมวยคุมน้ำหนักเยอะพอสมควรครับสำหรับโรฮาร์ดจริงๆแล้วนี่น้ำหนักนี่ถึงรุ่นเฟเธอร์เวทซุปเปอร์เฟเธอร์เวทนู่นเลยนะครับเอาละครับเดินตามเข้ามาโรฮาร์ดบี้มาครับสุริยันบล็อกไว้ก่อนแล้วตัดลำตัวบ้างครุ่งวงในเอาละครับแบบมีกำปั้นขวานะครับโรฮาร์ดโอ้ยแลกกันคนละทีระวังศีรษะด้วยครับตอนนี้สุยันยืนพิงเชือกครับกอดไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนน่ากรรมการเตือนด้วยครับอันนี้ครับระวังศีรษะแล้วนะครับเตือนทั้งคู่เลยครับเตือนโรฮาร์ดว่าอย่ากดศีรษะปลายยกครับหมดยกพอดีท่านผู้ชมครับมาดูภาพที่ผ่านมายก6นะครับครึ่งทางไปแล้วนี่ของเรายังชกได้ชัดเจนตลอดนะครับเพราะว่าคะแนนใน4ยกที่ผ่านมาเราก็ได้เปรียบเพราะว่าโรฮาร์ดนี่จะเข้าทางเราเหมือนกันครับก็ขอบคุณไปยังเครื่องดื่ม M150 ครับโดยบริษัทโอสถสภาจำกัดคุณมานพสุวรรณดีจากมานพประวิทย์บำรุงร่างกายและสกินเดียวภาพยนตร์เรื่องคนโขนบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์เครื่องยนต์ไทยเสียงยนต์การเกษตรครับรถเกี่ยวนวดข้าวเดี่ยวทรนงน็อกได้ครับยาลงเชียงเซิงซิมอิ๋วนะครับแหมตอนนี้เข้ามาเลยครับเสือ11ตัวครับพร้อมอัดฉีดตลอดตอนนี้ดูว่าได้ใจครับสุยัดเอาแล้วครับแหมจิ้มขวาตรงไม่ถูกครับอุ้ยโรฮาร์ดเคลื่อนหมัดเลยนะครับเขามีหมัดคอสมาแล้วอุ้ยสุยันอุ้ยหลบบิดแหมช่วงนี้ครับแลกกันเสียวไส้ครับสุยันรุ่นลำตัวรุ่นลำตัวรุ่นลำตัวอีกทีนึงเอาเลยครับแลกกันคลุกวงในตัดลำตัวตัดลำตัวอีกทีนึงขึ้นอีกทีนึงขึ้นบนโรฮาร์ดวืดสุยันตัดลำตัวตัดลำตัวอีกทีนึงครับเอาเลยครับโอ้โหโรฮาร์ดก็พยายามประคับซ้ายเวียงมาเคลื่อนคู่ขวามาโอ้โหสุยันโดนเหมือนกันสุริยันแลกด้วยเลยนะครับไม่กลัวเลยครับตอนยกธอมัสโรฮาร์ดนี่รู้ว่าคะแนนเป็นรองนะครับบุกใส่เลยนะครับตอนนี้โดนสุริยันโดนสุริยันตัดลำตัวธอมัสโรฮาร์ดสุริยันต่อยลำตัวปิดไว้ก่อนเอ้าสั้นๆเอ้าไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะครับคู่ดูเดือดเลยทีเดียวสุริยันนี่ก็โดนนะครับโดนที่กกหูด้วยต้องระวังครับเบียดเข้าไปเนี่ยตัดลำตัวโรฮาร์ดจิ้มมาโรฮาร์ดเบียดติดโอ้ยฮุกขวาอันตรายครับเราฮุกซ้ายคืนไปตัดลำตัวโรฮาร์ดก็ต่อยแคบๆนะครับมีหมัดงัดมาอุ้ยงัดขัดขวาหมัด2หมัดนี่น่ากลัวครับสุริยันโดนเต็มหน้าเหมือนกันโอ้โหตบมาฮุกขวาลำตัวเอาคืนปลายเท้าจดปลายเท้าครับโดนงัดอัปคัตเข้าคาง 3-4 ครั้งครับสุริยันต้องระวังให้ดีครับอัปคัตเขานี่เข้าตลอดแล้วนะครับหมัดอันตรายมากครับอัปคัตของโทมัสโรฮาร์ดสุริยันต้องการให้อยู่นะครับแม่ต้นยกมายกนี้เดินเลยนะครับโทมัสโรฮาร์ดอาศัยว่ากระดูกมวยเชิกมาเยอะอ้าวสุริยันก็โต้เอาโต้ลำตัวอีกโทมัสโรฮาร์ดหันมาเล่นท้องกับสุริยันแล้วนะครับยกนี้
สุริยันฮุกซ้ายอีกหมัดโอ้โหแรกเลยโอ้ยกนี้ครับโลฮาร์ต่อยเยอะครับสุริยันต้องป้องกันให้ดีครับบล็อกไว้ก่อนอย่าเปิดหน้าว่าเขามีฮุกขึ้นนะครับแล้วก็มีอัปคัตตะวันโอ้ยอัปคัตขวา2หมัดตัดลำตัวอีกโอ้สุริยันครับยังกัดฟันครับปักหลักซดโลฮาร์เลยเอาแม่โลฮาร์ก็มีอัปคัตไว้เอายิงขวาพลาดไปบุดบิดครับสุริยันต้องเอียงหลบมาโอ้โหตอนนี้ครับโลฮาร์ดมาเป็นชุดเลยเอากับตัวลำตัวด้วยเอาประคัดขึ้นแม่หมัดเอาคัดเสยขึ้นนี่ครับอันตรายเอาคัดขวาเนี่ยเอามาแล้วครับมีซ้ายแล้วโอ้ยหุกขวามาอีกสุยันโอ้โหท่านผู้ชมครับก็ดูสโลในยกที่ผ่านมาทางโทมัสโลฮาร์ดต้องยอมรับว่ายกนี้เร่งขึ้นมาแล้วนะครับเร่งขึ้นมายกเสร็จเพราะเป็นฝ่ายเดินเล่นลำตัวกับสุยันเหมือนกันแต่ว่าเราก็โต้ตลอดนะครับมาลุ้นกันต่อยกต่อไปเป็นยกที่8นะครับครับขอบคุณไปยังห้างขยะตราสื่อเสียตัวครับโดยคุณเชิดชัยเอื้อพญานันนะครับขอบคุณไปยังคุณพิชัยกิติธิด้วยครับจากสวนกอลิตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่และยาน้ำอันซิลคุณวิสันคุณวสันเวชพงษาครับบริษัท CP Marketing จำกัดผู้แทนกาวช้างตราเคนจิบริษัทฟุกเทนกรุ๊ปจำกัดครับผู้ผลิตปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนมาลุ้นกันบนเวทียก8วันนี้ต้องขอบคุณบริษัทมิลลิเมตรนะครับกรดไหลย้อนอะโมจินเยลนึกถึงอะโมจินเยลแล้วก็ยาอมทอซิลด้วยนะครับทิฟฟี่น้ำผึ้งแท้เวชพงศ์คุณวสันเวชพงษายาแก้ไอเซนสว่างตราข้างคาวสงกรีตังกุยยาบตราเป็นทุกวันคู่ชกอาภารากอนลูกหมากตองหนึ่งซีรีน่านะครับเจดีฟูดเอนไซน์แล้วก็เสือ11ตัวด้วยนะครับเสือ11ตัวครับกรรมการเข้าไปเตือนโรฮาร์ดนะครับในจังหวะที่โรฮาร์ดพยายามจะฟ้องกรรมการว่าโดนต่อยต่ำแต่กรรมการบอกว่าไม่ได้ต่อยต่ำนะครับแล้วก็รู้สึกจะเตือนโรฮาร์ดด้วยว่าอย่าฟ้องมากนะครับก็มีลูกฟ้องต่อยต่ำแล้วก็หัวชนนะครับเอาละครับสุริยันตอนนี้ปรับเกมมาแล้วเดินชนเลยแม่โรฮาร์ดตัดลำตัวได้ดีครับโรฮาร์ดก็สู้ด้วย 1-2 สุริยันโรฮาร์ดพยายามจะบวกหมัดด้วยโรฮาร์ดนี่เดินเข้าหานะครับดาใช้ฟุตเบอร์เพื่อออกหมัดครับหมัดถนัดนะครับ 1-2 แคบตบพุกซ้ายครับสุริยันดักจิ้มขวาแล้ววนออกนี่นะครับหล่อเล่นจังหวะอย่างนี้ครับวนนั่นนั่นครับจิ้ม 1-2 แล้ววนออกครับแหมโรฮาร์ดพุ่งเข้ามาไม่ถึงพยายามจะเน้นเล่นวงในพยายามจะดึงให้สุริยันเดินเข้าหาเหมือนกันครับโรฮาร์ดสุริยันก็ไม่เดินนะครับครับมาลุ้นกันตลอดนะครับของคู่ชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์รุ่นนี้ก็น้ำหนักตัวรุ่นเดียวกับเขาทรายอ่ะแต่ว่าคนละสถาบันนะครับครับโรฮาร์ดขยับตั้งเข้ามาต่อยลำตัวบ้างสุริยันต่อยสบายสบายครับชิงจังหวะ1-2โอ้ฮุกขวาเข้าหน้าแล้ววนออกทำได้สวยครับจังหวะนี้เรียกเสียงปรบมือจากแฟนมวยได้รอบเวทีเลยทีเดียวเข็มขัดเส้นนี้เคยเป็นของพยาวพูนทรัตน์นะครับชิงมาได้เป็นเส้นแรกของเมืองไทยครับโอ้ยตอนนี้ครับบวกกันอีกแล้วเนี่ยครับถ้าดึงจังหวะเล่นนะครับดูเหมือนความเร็วของสุริยันนี่จะได้เปรียบโรฮาร์ดด้วยซ้ำไปเข้าไปบดโทมัสโรฮาร์ดพอมาเจอกับมวยที่ตั้งรับนะจังหวะนี่จะชกยากนะจะชกยากเลยแต่ถ้าเขาไปแลกซดหมัดนี่ก็น่ากลัวหมัดอัปคัตก็คือคู่ขี้สูสีนะครับถ้าอยู่วงนอกนี่จะกลายเป็นของเรานี่ใช้ได้ดีจิ้มขวาครับโอ้โหสุริยันหมัดนี้ต่อยสวยมากเลยนะครับหมัดขวาบวกของสุริยันเนี่ยโอ้นักอัปคัตขวาแล้ววนออกครับโรฮาร์ดต้องเดินครับพยายามโดนเข้าต่อย 1-2 แม่เกมดูครับต่อยไม่โดนครับโรฮาร์ดสุริยันวนออกหมดยกครับหมดยกท่านผู้ชมครับคะแนนตอนนี้ยังเป็นของเรานะครับ74 74 73และ78 78 79นะครับของเราชนะอยู่นะครับคะแนนของเราชนะอยู่8ยกนี่นะครับ74 2เสียงแล้วก็79 78 79 73นะครับครับก่อนเดี๋ยววันนำพอสมควรเลยนะครับต้องไม่ประมาทแล้วนะครับขอบคุณไปยังกานิเยเมนครับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายน้ำมันเครื่องเชลแอดวานบริษัทปิโตรเลียมไทยจำกัดน้ำมันเครื่องเชลพาวซ่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้ารถกระบะโตโยต้าแชมป์คุณปัญญาสิริพรพิทักษ์ครับจากมาซาบามและพาราแคปยาบำรุงร่างกายตราพญานาคบางกอกออโต้พาร์ทครับโอ้โหโชว์ฟอร์มให้ดูเลยนะครับ 3-4 หมัดกระเด้งกระดอนไปเลยนะครับทางโทมัสโรฮาร์ดโอ้โหแหมโชว์นะครับสุยันตอนนี้เจ้าไม้มั่นใจแล้วนะครับโอ้รู้ว่าคะแนนนำขาดแล้วตอนที่โรฮาร์ดพยายามจะเล่นจังหวะด้วยครับแหมถ้ามาชิงจังหวะที่เข้าทางเรานะครับนี่เจ้าไม้ต่อยจังหวะฝีมือได้ดีครับยับหนีไปครับ
ลุ้นกันไปครับนะฮะเชิดชัยเสือ11ตัวครับเสือ11ตัวบอกว่ามีรางวัลด้วยนะ 5,000 ด้วยนะโอ้โหแรกเลยนะครับตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับครับวันนี้ทั้งอมชินเยลด้วยนะครับกดไหลย้อนแล้วก็ยมทศิลด้วยทิฟฟี่น้ำผึ้งวิจิตรพงษ์อยากแก้สังสองตรังค่ะสงบริตังกุจับชกอาภารกรศิรินาด้วยเอ้าโอ้โหสวยงามจริงๆครับวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับสุยันมาจังหวะฝีมือนี่ขนาดจอมฝีมืออย่างธรรมะโลฮาร์ดครับโดนดักต่อยโดนหลอกต่อยครับโอ้โหคุณกิติพงศ์ครับขวาตรงของสุริยันสวยจริงๆครับจังหวะดึงต่อยตรงๆต้องยอมรับเลยวันนี้นะครับวางแผนมาเพะเพะเลยนะครับแต่ว่าข้างหน้าอีก 3-4 ยกเรามาติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้ของเรานี่นำอยู่แล้วนะครับคะแนนครับคือถ้ามองกันตามคะแนนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในโอกาสที่เหลือเนี่ยไม่พลาดท่าโดนนับอะไรสักอย่างเดียวนี่เกมน่าจะตกเป็นของเราโอกาสค่อนข้างจะสูงมากโอกาสโลฮาร์ดเขาต้องน็อกครับตอนนี้พูดง่ายเลยต้องดุยแล้วครับสุยันโอ้โหนี่ดักสวยแล้วครับดูครับโน่โอ้โหโทมัสโลฮาร์ดวันนี้โดนสุริยันนี่ดักเก็บจังหวะไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหต่อยสวยจริงๆเลยทีเดียวสุริยันวันนี้ขวาตรงอีกแล้วขวาตรงเข้าหน้าตลอดครับโอ้โหเอาเลยครับได้ใจแล้วสุยันโลฮาร์ดท้อหรือเปล่าเอาเลยครับเบียดก็เบียดครับสุยันอยากจะตัดลำตัวบ้างช่วงปลายยกแหมมุดหนีออกมาครับมากลางเวทีเอาฟ้องกรรมการอีกครับแม่เวลานี้สุริยันนี่โมโหเลยนะกะไม่ให้เห็นคะแนนเลยกะจะเก็บเลยนะแม่วันนี้ถูกใจหลายๆคนนะครับฟอร์มการต่อยของสุยันเบียดเข้ามาครับโอ้ยวืดอีกแล้วครับโลฮาร์ดเอาพยายามตามมากลางเวทีสุยันหลอกล่อมาหลอกมาครับยิงซ้ายโอ้โหโลฮาร์ดทำอะไรไม่ถูกเลยครับหมดยกท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนะครับต้องยอมรับว่าสมศักดิ์ศรีแล้ววันนี้นะครับสุริยันสอรุ่งวิสัยเป็นผู้ชิงแชมป์โลกของสถาบันหลัก WBC ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์ทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและต่อยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับครับสนใจเป็นแฟรนไชส์ชาร์ลอตโต้คอฟฟี่ครับมีอุปกรณ์ผลิตจำหน่ายกาแฟอุปกรณ์กาแฟให้ครบครับสนใจเป็นแฟรนไชส์ติดต่อไปที่083-424-0229 081-496-0095และ02-521-8405ขอบคุณไปยังบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดครับลูกหมากช่วงล่างตองหนึ่งช็อคอัพพารากอนน้ำยาเคลือบเบาะเงาหนังสารพัดประโยชน์แกลเล็กซี่ขวดสีแดงกล่องแดงครับแล้วรายการนัดต่อไปของนครหลวงโปรโมชั่นครับไปพบกันที่ร้านอาหารเดอะไพเรตธัญบุรีรังสิตคลอง2ครับศึก M150 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุเพื่อการศึกษาวันที่27กันยายนนี้ครับโดยมีพลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนตรครับนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นประธานจัดการแข่งขันให้ครับมาลุ้นกันบนเวทียก10วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งโอเชียคามาน่าแล้วก็โคลอสเซ่รัชดาด้วยกรดไลยอนอมุจินเยลทิฟฟี่น้ำผึ้งเวชพงศ์ยาแก้ไอแสงสว่างตราข้างข่าวสมกิริตังโกจับชกอาภารากอนศรีลีน่าเจนิฟูดเอนไซน์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเสือ11ตัวกรรมการผู้จัดการคุณเชิดชัยอุ้มยานันวันนี้อาชีพอีก 5,000 ด้วยนะครับอีก 5,000 ด้วยครับเกมการแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท WBC จากเมืองไทยไป27ปีแล้วนะครับเมื่อพยาบุญรัตน์ไปเสียให้กับทางด้านนักมวยญี่ปุ่นนะครับแล้ววันนี้ยาดมเชงๆนะครับคุณชุติพลทองรุจิโรจน์ก็มามอบด้วยนะครับให้คุณอมรินทร์มาครับวันนี้จะกลับสู่เมืองไทยหรือเปล่านะครับเสียให้จิโร่วาตานาเบ้ไปเนี่ย27ปีที่รอคอยครับครับโทมัสโลฮาร์ดต้องพยายามตามเดินเข้ามานะครับสถานการณ์นี้บีบบังคับให้ต้องเดินครับเวลานี้ก็เราต้องอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเลยทีเดียวสุริยันวันนี้ต้องยอมรับว่าวางแผนเยี่ยมยอดต่อยสวยงามนะครับลีลาการชกนี่ชกนี่ชกเหมือนกับเนี่ยพังพรนะครับคอยชกมูเห่าตลอดเลยทีเดียวอย่าประมาทนะครับสุริยันแต่อย่าประมาทนะครับอย่าลอยหน้าลอยตาครับยังหน้าเสียวไส้ยังระทึกได้ตลอดนะครับไฟนี่เสียวหุยวางแผนใช้แผนของอาเมียขานที่ต่อยกับทางด้านทับยูด้ามาใช้นะครับแหมตอนแรกนี่กะหวังจะน็อกด้วยหมัดตัดลำตัวเลยนะครับครับคือหลายคนเนี่ยมองเกมว่าโรฮาร์ดเนี่ยน่าจะมาเป็นฝ่ายเล่นจังหวะฝีมือแล้วก็ล่อกระทิงที่เป็นสุริยันซะมากกว่าแต่ปรากฏว่าพอชกจริงๆเกมไม่ใช่ครับเกมทุกอย่างออกไปคนละหน้าเลยกลายเป็นของเรานี่แหมดักต่อยหลอกล่อนะครับโรฮาร์ดต้องเดินเข้าหาซึ่งเป็นเกมที่เขาไม่ถนัดแล้วครับใช่ครับทางเซฮุยพยายามออกข่าวลวงตลอดว่าจะเดินบทเดินบี้แต่พอชกจริงเนี่ยให้เราตั้งรับเลยครับถอยเลยแล้วก็ยับหนีเอาเนี่ยครับชกขวาตรงเข้าไปสวยมากแล้วมีอัพคัดขวาอีก
โลหะชักจะเหนื่อยเหมือนกันครับเดินไล่เราเนี่ยออกบัตรได้วืดวาดแล้วเอ้าแล้วครับแหมมีดักต่อยความเร็วนี่ไม่เป็นรองครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพชัดๆอีกครั้งยกที่ผ่านมาพวกเรานี่ต้องยอมรับวันนี้วางแผนต่อยได้เฉียบขาดมากๆเลยสุริยันสอรุ่งวิสัยนี่ครับครับแล้วการถ่ายสดในวันนี้ครับต้องขอบคุณไปยังเครื่องดื่ม M150 โดยบริษัทโอสถสภาครับคุณมานพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์ครับภาพยนตร์เรื่องคนโขนบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดไทยเสียงยนต์การเกษตรห้างขยาตรา41ตัวครับโดยคุณเชษชัยเอื้อบุญนันท์วันนี้มาเชียร์มวยอยู่ด้วยครับและคุณพิชัยกิติธิครับจากสงกรีตั้งกุยจับตราแปลงสีฟันคู่แล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามมวยโลกสยามกีฬาด้วยนะครับวันนี้เกมมันมากมากครับในห้างเชิดชัยนี่โอ้สะใจเสียสเวตตัวครับวันนี้ทางโทมัสโรฮานี่แกจั่วล้มบ่อยนะครับเห็นล้มเป็นศัตรูไปแล้วแกต่อยไม่ถูกสุริยันนี่หลอกดักจังหวะเก็บไปกินหมดเลยนะครับวันนี้เสือสิบเอ็ดตัวนี้อาชีพแน่นอนเต็มที่เลยปลดลายยอดอมจินเยลนะครับแล้วก็ยอมทศีบริษัทมิลลิเมตรที่ฟี่น้ำพึ่งเวชพงศ์อยากให้แสงสว่างตราข้างขาวสมกับลิตาคุณจับชกอัปรากอนโอ้โหแล้ววันนี้ได้ยินคุณสมิงขาวบอกว่าถ้าสุริยันชนะวันนี้คุณสมิงขาวจะพาไปเลี้ยงที่ร้านบ้านสมิงขาวที่รามอินทรา57/1ด้วยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยนะเลี้ยงครับอยู่ตรงข้ามโรงพิมพ์เลยเองใช่แหมต้องระวังนะครับอย่าเพิ่งพิมพ์ลาบมากคุณตะกูซ้ายตรงโลหะเต็มหน้าสุริยันครับเจ้าไม้ก็บอกว่านักมวยที่เขาชอบนี่คือฟลอยด์เมย์เวเธอร์นะครับพิตตี้บอยวันนี้เลยลอกสไตล์ฟลอยด์มาซะหน่อยเลยครับดักต่อยแล้วก็หนีพลิ้วจิ้มหมัดตรงๆนะครับสวยงามครับมาถึงตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ของสุริยันนี่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะคาดเข็มขัดแชมป์นี่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับใช่ครับเพราะเพียงอย่าประมาทอย่าต้องระวังหมัดของโรฮาร์ดด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านศรีสุขรุ่งวิสัยด้วยนะครับสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้เป็นประธานจัดการแข่งขันแล้วก็ให้การสนับสนุนเด็กไทยจนก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะครับกว่า6ปีที่นครหลวงโปรโมชั่นของเสี่ยฮุยรอคอยมานะครับวันนี้ครับจะสมหวังหรือไม่เลยไม่กี่อึดใจครับต้องไม่ประมาทครับสุยันวันนี้ทั้งคุณชุติพลทองรุจิโรจน์จากยาดมเชงเชงแล้วก็เจนฟูดเอนไซน์ในพลคนขอนแก่นศิริน่าด้วยแล้วก็โคลอนเซ่รัชดานะครับแล้วก็โอเชียนคาบาน่าคุณปัญญาด้วยช่วงนี้ครับโลฮาร์ดโอ้โหออกหมัดนี่วืดวาดไปหมดแล้วครับต่อยลมจั่วลมไปแล้วต่อยพลาดเยอะนี่หมดแรงนะครับหมดครับกินแรงเยอะครับโอ้ดูสุริยันดักขวาตรงอีกแล้วครับเนี่ยเป็นอาวุธที่ดูเหมือนว่าโรฮาร์ดตลอดการชกมาจนถึงตรงนี้นี่ยังเป็นอาวุธที่โรฮาร์ดแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกขวาตรงครับสุริยันแล้วเมื่อกี้วืดอีกแล้วครับโรฮาร์ดสุริยันจิ้มนะครับจิ้มตรงๆจิ้มขวาเข้าคือไม่ต้องมียับซ้ายครับบวกขวาเข้าไปเลยครับคือสไตล์อย่างนี้นี่จะเห็นบ่อยในแวดวงมวยสากลสมัครเล่นนะครับแต่ว่าสุริยันนำมาประยุกต์ใช้กับมวยอาชีพได้ดีเลยเขาได้ลงกับชัดชัยบุตรดีด้วยนะครับใช่หมดยกครับไปได้เตรียมรอเลยไม่มียาแล้วฮะไม่มียาไม่มียาแล้วไม่มียาแล้วเสียววิหารเลยตอนยกท่านผู้ชมครับนี่เลยครับทางเห็นหน้าค่าตาวันนี้เรามองว่าที่แชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลกแล้วนะครับสุริยันสอรุ่งวิสัยจากสิคิวโคราชนะครับอายุตอนนี้แค่22ปีเองนะครับ22ปีเองแล้วก็ที่เป็นผู้จัดการนะครับคุณสุรชาติเสี่ยฮุยนี่แหละครับหน้าตาของสุริยันครับโอ้นี่ดูโรฮาครับพี่เลี้ยงต้องโปะวัสลินครับมีแผลแตกที่เปลือกตาด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นแผลที่เกิดจากหมัดนะครับหน้าตาเยินไปหมดนะครับโลฮาร์ดวันนี้ด้านซ้ายช้ำมากครับเพราะเจอฮุกขวาของสุริยันไปเยอะวันนี้แม่นมากครับผมโอ้โหหน้าตาเละไปเหมือนกันครับทางโลฮาร์ดความหล่อนี่จำไม่ได้ครับดูครับโอ้โหยกสุดท้ายนะครับเหลืออีก3นาทีแล้วนะครับแชมป์โลกคนที่43ของประเทศไทยครับจะได้หรือไม่ขอเพียงไม่ประมาทคุมเกมเท่านั้นครับโลฮาร์ดเขาต้องเดินลุยแล้วครับมีเวลา3 นาทีให้สุริยันครับถึงตรงนี้น่าจะพกความมั่นใจมาได้พอสมควรเลยทีเดียวครับจากคะแนนมันจะเล่นจังหวะเล่นฝีมือเลยครับเกจิบางรายนี่บอกว่าเราจะชนะเขาต้องน็อกเท่านั้นนะครับคุณกิติพงศ์แต่นี่วันนี้ครับโชว์จังหวะฝีมือลีลาพลิ้วให้ดูเลยนะครับ
โรฮาสต้องบวกเลยครับสุริยันจะประมาทไม่ได้นะครับดักเล่นจังหวะไว้ขยับออกวงนอกจิ้มขวาตรงอีกแล้วดูครับโรฮาสพยายามจะเดินไล่เข้าหาสุริยันเนี่ยครับวนออกซ้ายออกขวาครับครับพลิ้วไปมาเนี่ยสวยงามเลยนะครับโอ้โหวืดอีกแล้วครับโรฮาสต่อยลมซะจนโอ้โหตอนนี้เรียวแรงแทบจะหมดนะครับถือว่าเป็นเกมที่ทำได้ดีครับโอ้โหดักขวาตรงอีกแล้วเข้าไปวงในล็อกแขนรัดเอาไว้ครับแชมป์โลกคนที่43ของเมืองไทยนะครับจะได้หรือเปล่า27ปีที่เราคอยเข็มขัดเส้นนี้ครับของเมืองไทยกลับคืนมารวมทั้ง6ปีของเสี่ยหุยนะครับครับโรฮาสนี่พยายามจะเดินไล่เบียดแล้วนะครับก็ยังพยายามนะครับเบียดติดเข้ามาสุริยันเอ้าครับอย่าประมาทครับแหมทำเป็นเล่นไปทำให้เสียวครับแหมพวกน็อกโดนน็อกวินาทีสุดท้ายมีแล้วนะครับอย่าพลาดนะครับต้องระวังครับวนออกข้างยังทำได้ดีครับนี่แหละครับแหมเอาแล้วครับแหมเอาคืนเลยครับต่อยหน้าอาหารไปเหมือนกันครับสุยันพลิ้วแล้วนะครับเดี๋ยวก็นับเวลาถอยหลังกันครับโรฮาสก็ลุยเต็มที่ครับยังไม่ท้อแหมแต่ต่อยไม่โดนครับโรฮาสเบียดอีกแหมสุยันตอนนี้ครับแทบจะนับเวลาถอยหลังแล้วโรฮาสเอาหุกซ้ายมาอีกแหมหุกซ้ายอีกทีนึงครับเอ้าสุยันหลบมาแล้วตัดขวาโอ้โหเข้าอีกครับโอ้สวยงามสวยงามนี่ครับเอามัดออกหมัดมานี่ต่อยลมอันนี้ครับบืดไปอีกแล้วครับโรฮาสโอ้โหไอ้อัปคัตขวาไม่โดนสุยันพลิ้วออกมาหลบมากลางเวทีเอาครับสุยันไปยืนปักหลักขอซดหมัดดูอีกทีนึงหรือเปล่าพลิ้วมาก่อนครับโอ้โหจิ้มขวาอีกโอ้โหโรฮาสพยายามจะขยับเดินเบียดเข้าไปตัดลำตัวจิ้ม 1-2 ดูช้าไปเยอะเลยครับโรฮาสจังหวะนี้เห็นชัดเลยครับใช้แรงไปเยอะด้วยรถเยอะด้วยเอาละครับ10วินาทีนับถอยหลังกันได้เลยครับสุยันเต้นพลิ้วก่อนนะจิ้มขวานี่เดี๋ยวต้องรอผลจะลุ้นกันนี่อีก10วินาทีตอนนี้ลุ้นกันถึงผลการรวมคะแนนแล้วครับครับโอ้สุริยันมั่นใจจริงๆครับครับโอ้ร้องไห้กลางเวทีเลยครับสุริยันมั่นใจมากท่านศรีศุกร์ครับมันโกเวทโอ้โหทุกคนโอ้โหครับเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในเวทีนี้ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจครับโอ้กอดเสี่ยหุยร้องไห้เลยครับสุริยันเดี๋ยวเราจะรอผลกันอย่างผลคะแนนออกมานะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรโอ้โหนี่ครับชูมือมั่นใจครับไปกลางเวทีเลยในขณะที่โทมัสโรฮาสเองเนี่ยเดินเงียบๆนะครับดูเหมือนว่าจะยอมรับยอมรับสภาพตัวเองเพราะว่าต่อยแทบไม่โดนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูผลการรวมคะแนนครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของคู่ชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC มีดังต่อไปนี้กรรมการมิสเตอร์แดเนียลฟานเดอไวท์จากเบลเยียมให้โทมัสโรฮาส112สุริยันสรุ่งวิสัย116คะแนนกรรมการมิสเตอร์ทาเคอากิคานายะจากญี่ปุ่นให้โทมัสโรฮาส114ให้สุริยันสรุ่งวิสัย114เท่ากันกรรมการมิสเตอร์เบิร์ดพรีเมนจากอเมริกาให้โทมัสโรฮาส111ให้สุริยันสรุ่งวิสัย117คะแนนเป็นอันว่าสุริยันสรุ่งวิสัยนะครับเป็นผู้คว้าแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกในโอกาสนี้นะครับท่านสวศรีสุขรุ่งวิสัยแล้วก็ท่านทวินนะครับช่วยกันคาดเข็มขัดพร้อมทั้งทวรชมสาครนะครับในนามของ M150แล้วก็ผู้จัดการนะครับทางคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์หรือเสี่ยหุยนะครับหายเหนื่อยเลยนะครับหายเหนื่อยเพราะว่าของเราทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีมากๆเลยนะครับโดยชนะ2เสียงจากอเมริกาให้สุริยัน117
โรฮาส111กรรมการเบนเยี่ยมให้สุริยัน116โรฮาส112แล้วก็มีกรรมการญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับที่ให้เสมอกันของเราก็ชนะ2เสียงนะครับในโอกาสนี้นะครับผู้ที่จะมอบรางวัลอ้าวให้ท่านศรีสุขก่อนดีกว่าครับท่านศรีสุขในฐานะประธานอำนวยการจัดครับอ้าวตอนนี้ทางคุณสุรศักดิ์นะครับสุรศักดิ์อังสกุลเกียรตินะครับหรือคุณก้าวกับคุณกมลานะครับอังค่าสกุลเกียรติเป็นผู้จัดการนี่จะได้มอบพิเศษ 20,000 ครับ 20,000 เข้ามาก่อนเลยครับนี่เลยครับในฐานะที่ทำหน้าที่ได้สุดยอดแล้วก็ดีมากๆคว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้มาได้นะครับแล้วก็วันนี้คุณสมพงษ์นะครับทองทั่วจากพจก.อุบลรุ่งเรืองกุลการแล้วก็อุบล SP คอนกรีตอุบล SP พัฒนานะครับอีก 10,000 นะครับอีก 10,000 เข้าไปเลยและในวันนี้อีก 5,000 นะครับอีก 5,000 เอาอีก 5,000 ตอนนี้ก็แดนภากรวิชาเตรียมทหารนะครับมอบอีก 5,000 นะครับวันนี้โดยนาวากาศเอกสมยศจุลเสนนะครับเป็นผู้แทนมอบแล้วก็คุณทวินนะครับแม่อดไม่ไหวคุณทวินรับไปก้อนหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งคุณทวินนะครับอีกหมื่นหนึ่งแล้วก็เสือ11ตัวเข้ามาเลยอีก 5,000 นะเข้ามาก่อนเสือ11ตัวนะครับอ้าวตัวนี้ M150 ก่อนนะครับนี่นะครับเติมพลังให้เต็มที่ทุกเวทีเกินร้อยก็ต้อง M150 นะครับโดยคุณถาวรชมสาครนี่สุดยอดนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าต่อยแล้วสุดยอดมากๆเลยนะครับอ้าวผู้ที่อ้าวมาเลยครับ11ตัวก่อน 5,000 5,000 เข้าไปก่อนครับกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเชิดชัยอุบลยนันท์เชงเซมอิ้วนะครับผู้แทนของคุณชุติพลทองรุจิโรจน์ 3,000 นะครับอมรินเจนิฟูดเอ็นไซน์อ้าวให้เท่าไรเจนิฟูดอีก 3,000 นะครับนายพลคนขอนแก่นอ้าวตอนนี้อย่าเพิ่งอมรินทร์ควักช้าอ้าวปุ๋ยแชมเปี้ยนนะครับนี่แต่กอใหญ่ให้รวงงามน้ำหนักดีอ้าวรับไปเลยพิเศษอีก 5,000 ให้กับสุริยันสรุ่งวิสัยนะครับแล้วก็ติดตามมาด้วยยาเกษตรเส้นตราหัวเสือยาน้ำตราเสือ11ตัวเข้ามาเลยครับแล้วก็ติดตามมาด้วยกรดไหลย้อนอโมชินเยลนะครับผมบริษัทมินิเมดแล้วก็ยาอมโทซิลสมกะหรี่ตังโกชาบสมสกัดชนิดเวทชนิดเม็ดเอวาเข้ามาเลยครับใครที่ยังน้ำพึ่งเวชพงศ์เข้ามาเลยครับคุณวสันต์เวชพงษาเข้ามาเลยเข้ามาก่อนครับเข้ามานี่เลยแล้วก็ติดตามด้วยลูกหมากตองหนึ่งนะครับน้ำพึ่งเวชพงศ์ของคุณวสันต์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งแล้วก็ใส่กรองมันเคลื่อนอพอลโลนะครับสกินเดียวมาโนปรวิทมาโนดาแคร์ชกอาพารากอนเข้าไปเลยนะครับติดตามด้วยเดี่ยวทรนงครับเดี่ยวทรนงเข้าไปเลยเข้าเร็วครับเข้าเร็วสีดีหน้าเข้าไปเลยครับคุณสงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์สีคิงคอบราด้วยธรรมชาติให้คุณค่าสีได้หน้าให้ความงาม สมุนไพรนะครับของคุณสมหวังยาสมุนไพรคุณสมหวังแคปซูลเอารับอีก 3,000 จากคุณสมหวังมาซาบามนะครับพาราแคปเข้าไปเลยครับ APF ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์และมูลสัตว์ปั้นเม็ดเอาอีก 3,000 เข้าไปเลยซาราโต้คอฟฟี่นะครับซาราโต้คอฟฟี่น้ำดื่มตราดีเจนซี่เข้าไปเลยอ้าวใครที่เอารีบๆเข้าไปเลยครับอ้าวปุ๋ยชนะ10ทิศนะครับเอาเข้าไปเลยนะครับมอบกระเช้าปุ๋ยชนะ10ทิศเข้าไปเลยครับแล้วก็ปุ๋ยแชมเปี้ยนเอามอบไปแล้ว 5,000 เอาแต่กอใหญ่ให้รวงงามน้ำหนักดีเอาเข้าไปเลยลูกหมากรุ่นยนต์ตราหัวม้า BKP นะครับ BKP บริษัท Power Sport Max จำกัดนี่เข้าไปเลยครับยาบำรุงร่างกายตราเพนตราพญานาคนะครับตราพญานาคยาบำรุงร่างกายตราพญานาคตอนนี้มาถึงตัวนักมวยแล้วนะครับผู้ซึ่งเป็นแชมป์โลกหมัดหมาดนะครับท่านศิสุก่อนครับท่านศิสุก่อนเลยครับครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะฮะที่สามารถทำให้สุริยันเข้ามาสู่การเป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทได้นะครับแล้วก็ต้องชื่นชมกับความสามารถของเขามองเด็กไม่ผิดว่าเด็กคนนี้ตั้งใจจริงก็เลยกล้าที่จะสู้และกล้าที่จะ เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบัตรมวยของชาวจังหวัดศรีสะเกษที่มาให้กำลังใจกับ
สุริยันสอนลูกวิสัยผมเชื่อว่าเด็กคนนี้จะมีอนาคตต่อไปอีกข้างหน้าอีกยาวไกลนะครับขอขอบคุณมากครับพี่เหมิงนี่นะครับนักบุญแดนอีสานใต้นะครับสวศรีสุขรุ่งวิสัยนะครับเป็นประธานบริการแล้วก็คุณสมานอ้าวเกศรอินเนี่ยตกหล่นมานิดอีก 5,000 ด้วยนะครับอีก 5,000 มาถึงเสี่ยวฮุยคุยหน่อยนิดเอาสุริยันเลยครับเอาสุริยันเลยครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยอ้าวเดี๋ยวรับรางวัลก่อนรับรางวัลเอาเธอไปรับรางวัลก่อนเอาสุริยันเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน